ช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมมาอยู่ที่ร้านเป็ดย่างฮ่องกงแล้วครับแต่ว่าวันนี้มากินบะหมี่หมูแดงแล้วก็ใส่หมูกรอบใส่กุนเชียงด้วยนะครับรีวิวเพื่อนๆดูก็สั่งหมูกรอบเปล่าๆมาจานหนึ่งส่วนพี่โดโด้กินเกี๊ยวน้ำเป็ดเกี๊ยวน้ำเป็ดก็ครั้งก็มีซุปมาให้ด้วยครับครับร้านบะหมี่ร้านเป็ดย่างฮ่องกงครับแต่วันนี้ไม่กินเป็ดกินบะหมี่หมูแดงบะหมี่แห้งครับลองชิมแห้งๆบ้างที่รีวิวเนี่ยเพราะว่าเจ้าเนี้ยเห็นไหมครับบะหมี่แห้งก็คือบะหมี่แห้งเขาทำแห้งๆจริงๆเลยครับผมกินบะหมี่แห้งชอบอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่มีน้ำเลยบะหมี่แห้งก็ต้องคือบะหมี่แห้งนะครับบางเจ้าไปสั่งบะหมี่แห้งแต่ว่าก้นชามเนี่ยมีน้ำแฉะๆมาเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์ว่ากินบะหมี่แห้งเราดูบรรยากาศในร้านนิดนึงครับนะครับที่รีวิวเพราะว่าเจ้านี้ครับถ้าสั่งแห้งก็คือแห้งจริงๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับบะหมี่แห้งก็คือบะหมี่แห้งไม่มีน้ำเลยครับเพราะว่าบางทีไปสั่งบะหมี่แห้งเจ้าอื่นก็ที่คนช่วยก็จะมีน้ำคลุกคลิกมามันไม่ได้อารมณ์ว่ากินบะหมี่แห้งครับแต่เจ้าเนี้ยก็คือถ้าสั่งแห้งก็คือแห้งจริงๆเขาก็มีน้ำซุปมาให้นะครับดูบรรยากาศหน้าร้านอีกทีครับก็วันนี้รีวิวมากินบะหมี่หมูแดงบ้างครับที่ร้านเป็ดย่างฮ่องกงก็คลิปสั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายน้องเอาน้ำซุปมาส่งนี่ครับน้ำซุปก็แถมให้ขอบคุณที่ติดตามครับช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ